โอเคฟิตเน็ตนะครับก็มีหน้าตาเยอะแยะเคยเห็นที่ไหนบ้างเคยเห็นแบบอ้วนๆใช่ไหมก็ยืนอยู่หน้าห้องไงอ้วนๆใช่ไหมอันนี้มีอ้วนๆแล้วก็มีแค่ขีดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเวลาปล่อยต้องปล่อยแบบไหนก็หมดหลอดเลยเนาะเราไม่สามารถมาแบ่งปล่อยได้นะครับส่วนพวกที่มีสกิลละเอียดแบบนี้แสดงว่าแบ่งปล่อยได้นะครับแบ่งปล่อยคือยังไงก็คือสมมติว่าดูดขึ้นมา10แล้วปล่อยทีละ2นะครับแต่ถ้าปล่อยหมดหลอดก็คือปล่อยมา10ไอ้ดูดมา10แล้วก็ปล่อยออก10เลยนะครับบนพิเปนก็จะมีสัญลักษณ์เหมือนกันนะครับคนละเรื่องเลยนะครับผมที่หน้าจอเด็ดไม่เสถียรนะครับมันก็เลยเอาใครเล่นของหรือเปล่าเสกอะไรนะเสกควายธนูเข้าอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยครับเสกหนังควายเข้า 4G อะไรอย่างเงี้ยนะครับนางไม่ยอมนะครับเดี๋ยวรีสตาร์ทโปรแกรมแคสหน้าจออดีใจด้วยนะครับมาแล้วทีนี้สัญลักษณ์นะครับบนพิเศษนะครับก็เขาบอกว่าจริงๆมันมีทั้ง TC แล้วก็ TD ด้วยนะครับแสดงว่าถ้าใหญ่มากอาจจะเป็น TC ก็ได้นะครับแต่ทั่วๆมาเนี่ยก็จะเป็น TD ก็คือแบบ True Deliver นะครับทีนี้เนี่ยนอกจากพิเศษแบบพิเศษแก้วแล้วที่มันมีหน่วยเป็นมิลลิลิตรนะครับมันก็ยังมีไอ้ที่เล็กกว่านั้นอีกก็คือไมโครพิเศษนะครับก็คืออันนั้นเนี่ยหน่วยที่ใช้จะเป็นไมโครลิตรนะครับไมโครลิตรเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่ไมโครคือถ้ามิลลิลิตรก็คือ10^-3ของลิตรใช่ไหมครับถ้าไมโครลิตรก็คือ10^-6ของลิตรนั่นแสดงว่า1มิลลิลิตรเนี่ยจะมีกี่ไมโครลิตรเลยก็คือ1มิลลิลิตรเป็นกี่ไมโครลิตรนะ10^-3หรือ10^-3 1 มิลลิลิตรใช่แล้วเราก็ไปบวกเอาง่ายๆนะสำหรับคนที่เกี่ยวกับคำนวณนะครับก็คือ1,000ไมโครลิตรจะเท่ากับมิลลิลิตรนะครับโอเคไหมเฮ้ยไม่ใช่ไม่โอเคพลาดไปเราจะเท่ากัน1.00มิลลิลิตรนะครับดังนี้พันไมโครลิตรเท่ากับ1มิลลิลิตรนะครับสูตรนี้หาอินได้จนตายนะครับน่าจะต้องทำใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพิเศษแบบอัตโนมัติอีกด้วยความไฮโซของเราเลยใช้แบบไหนเดี๋ยวแก้ไขแหละใช่ไหมเอาเดี๋ยวมีให้ใช้ทั้งสองแบบนะครับมีใช้ทั้งสองแบบแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับทีนี้ฟิตเน็ตนะครับมันก็มีอยู่หลายประเภทมากนะครับมีแบบกระป๋องนะครับแบบออสวอลโฟลินนะครับซีโรโลจีคอลฟิตเน็ตแบบมอร์พาสเจอร์ฟิตเน็ตแล้วก็ไมโครพิเศษนะครับแต่ละอย่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเนาะอันแรกนะครับแบบกระป๋องคำว่ากระป๋องก็คือมันต้องมีบริเวณที่โป่งๆออกนะครับพิเศษแบบกระป๋องเนี่ย
เป็นแบบ PD นะครับที่คล้ายๆกับโมโลเมตริกฟาสก็คือมีแค่ขีดเดียวนะครับ1อันดูดได้1ปริมาตรแล้วก็ต้องปล่อยออกทั้งหมดนะครับทีนี้ปิเปตแบบนี้มีข้อที่ต้องระวังก็คือห้ามเป่านะครับห้ามเป่าคำว่าห้ามเป่าคือยังไงคือถ้าเราเป่าปุ๊บปริมาตรสารที่ออกไปมันจะเกินนะครับเพราะว่าเขาคำนวณเผื่อไปแล้วนะครับเขาคาลิเบตเผื่อไว้แล้วเรียบร้อยแต่ไอสารที่อยู่ตรงปลายปิเปตเนี่ยก็ไม่ใช่ปล่อยให้มันห้อยต่อแต่งอย่างนั้นนะครับคือถ้ามันมีหยดสารอยู่1หยดที่อยู่ปลายปิเปตเราก็จะต้องเอามันไปแตะกับขอบข้างภาชนะนะครับแล้วก็ถูใช่นั่นแหละต้วยนะครับ please ต้วย after use นะครับ please ต้วย to collect the final drop of solution นะครับกรุณาต้วยเพื่อเก็บหยดสุดท้ายของสารละลายขอบคุณสำหรับนิยามศัพท์นะครับแล้วต้องกล้วยด้วยคราวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือออสบอลพัวลินลักษณะคล้ายๆกันกับปิเปตแบบกระป๋อเลยต่างกันแค่ว่ากระป๋อเนี่ยมันจะอยู่ต่ำแต่ตัวเมื่อกี้เนี่ยจะอยู่สูงนะครับอันนี้กระป๋ออยู่กับตรงกลางค่อนไปทางสูงนะครับแต่ถ้าเป็นออสบอลพัวลินเนี่ยกระป๋อเนี่ยจะอยู่ต่ำก็คือใกล้ๆกับปลายปิเปตนะครับพวกนี้เนี่ยจะใช้ในการดูดสารที่มีความหนืดสูงๆคราวนี้พอมันหนืดสูงๆมากเวลาที่จะปล่อยหยดสุดท้ายจะต้องเป่าออกนะครับหวยมันขึ้นมาหยาดแทนใช่ไหมคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นแบบกระป๋อกับออสวอลด์โฟลิงถ้าเราทีนี้ปัญหาคือถ้าเราแยกไม่ออกเราจะไม่รู้ว่าอันไหนต้องเป่าอันไหนต้องไม่เป่าใช่ไหมก็ดูว่าไอ้กระป๋องตรงเนี้ยมันอยู่ด้านล่างหรือว่ามันอยู่ค่อนไปด้านบนนะครับถ้ามันอยู่ต่ำๆเราก็ต้องเป่านะครับต้องเป่าออกตัวถัดมานะครับคือปิเปตแบบซีโรโลจิคอลนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า serological เปลี่ยนหน้าสไลด์ให้กันเฉยเลยserological เป็ดนะครับเวลาเราอ่านเป็ดเนาะแต่ว่าเวลาสะกดอาจารย์ชอบอ่านในใจว่าไปเป็ดเต้เพราะว่ามันต้องมีทีดีตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเอาไว้วัดปริมาตรสารละลายนะครับตัวนี้เป็นแบบ PD วัดได้ละเอียดเหมือนกับเป็นกระบอกตวงเลยแต่ว่ามีขนาดเล็กนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสเกลนะครับที่เลข0อยู่ด้านบนนะครับโดยที่แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีปริมาตรไม่เท่ากันนะครับเลข0อยู่ข้างบนดังนั้นแสดงว่าถ้าเราจะทยอยปล่อยทำได้ไหมทำได้นะครับทำได้ง่ายด้วยเช่นถ้าเราจะปล่อยออก2มิลลิลิตรใช่ไหมเราก็ปล่อยจาก0จนถึงเลข2อะไรประมาณนี้นะครับปิเปตแบบนี้มีทั้งแบบที่ต้องเป่าแบบที่ต้องเป่าเนี่ยเขาเรียกว่า blowout นะครับแล้วก็แบบที่ไม่ต้องเป่าก็มีเหมือนกันนะครับคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นแบบต้องเป่าหรือไม่ต้องเป่านะครับถ้าเป็นแบบ blow out นะครับมันจะมีวงแหวน2วงอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับหรือบางทีมันจะมีคำว่า blow out เขียนอยู่ด้านข้างแถวนี้นะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับปิเปตแบบ more แบบ more เนี่ยจะคล้ายๆกับ serological เลยแต่จะต่างกันอย่างนึงก็คือถ้ามันบอกว่า10นะครับถ้ามันบอกว่าอันเนี้ยใส่ได้10แสดงว่าเราเนี่ยถ้าจะปล่อย10นะครับเราต้องปล่อยจากข้างบนลงมาถึงขีด10ตรงนี้มันจะไม่เหมือนกับ serological เป็ดนะ
ะครับ zero logical perfect คือถ้าบอกว่าตรงนี้เนี่ยอย่างอันนี้10ใช่ไหม10ก็คือปล่อยจนหมดเลยคือ10นะครับแต่ถ้าperfect แบบ more เนี่ยห้ามปล่อยจนหมดนะครับข้อดีของperfect แบบ more ก็คือมันจะไม่ต้องมาคิดห่วงว่าเอ๊ะมันจะติดมากติดน้อยเพราะว่ายังไงเราก็ดูให้โค้งล่างถึง10เราก็จะคิดว่ามันแม่นยำกว่าแล้วจะถามว่าจริงๆมันสะดวกไหมแบบนี้มันงงใช่ไหมดีไม่ดีแทนที่เราจะปล่อยสบายๆหมดหลอดไปเลยคือ10มิลลิลิตรไม่ต้องมาคอยเบรกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะไม่ชอบแบบนี้นะครับใช่ไหมเขาอยากให้ใช้แบบที่ไฮโซไฮโซนะครับตัวถัดมานะครับพาร์เจอร์พิเศษนะครับคล้ายๆด็อกเกอร์แต่สิ่งที่ต่างคืออะไรงานจะยาวมากนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเขาเอาไปฆ่าเชื้อได้นะครับเอาไปฆ่าเชื้อฟอร์ดได้ตัวนี้เนี่ยไม่สามารถวัดปริมาตรของสารได้นะครับเอาไว้ในการถ่ายเทสารจากภาชนะหนึ่งไปภาชนะหนึ่งเฉยแต่บางทีเราก็อาจจะเอามาทำแลบแบบหยาบๆได้เช่นนับปริมาณหยดอะไรเงี้ยว่าใช้ไปกี่หยดกี่หยดแต่ถามว่ามันมีความแม่นยำไหมมันไม่แม่นยำนะครับเพราะว่าหยดสารแต่ละหยดเนี่ยมันอาจจะใหญ่เล็กไม่เท่ากันก็ได้นะครับรวมถึงบางทีเนี่ยมันยาวแค่นี้เนาะแล้วมันหักไปอย่างเงี้ยรูที่เกิดจากการหักมันก็จะใหญ่กว่ารูมาตรฐานมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นหยดมันก็อาจจะใหญ่ขึ้นได้นะครับนอกจากแบบที่เป็นแก้วแล้วก็ยังมีแบบที่เป็นพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับบางคนอาจจะรู้จักมันในฐานะอะไรที่ป้อนยาไก่ใช่ไหมเพื่อนเดียวกันนะครับหรือบางคนก็ที่ป้อนยาเด็ดนะครับถ้าบ้านใครเลี้ยงไก่ตีก็โอ้ยพ่อวันนี้แหละไว้หยอดที่จะเป็นไก่ทีนี้อีกอันหนึ่งคือไมโครพิเศษอันนั้นเนี่ยจะเป็นพิเศษที่มีกลไกนะครับเดี๋ยวเราจะแยกไว้คุยหัวข้อหนึ่งทีนี้ไทป์ที่1ถึง5เนี่ยมันเป็นพิเศษที่ต้องใช้ลูกยางในการดูดนะครับสมัยก่อนอาจจะมีการสอนว่าถ้าสารไม่อันตรายสามารถใช้ปากดูดได้แต่ไม่ควรนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นคนสมัยใหม่นะครับอย่าไปดูดปิเปตเหมือนคนโบราณนะครับปิเปตเด้อไม่ใช่หลอดอเมซอนหลอดชาเขียวนะครับหาดูดอย่าหาทำนะครับแล้วเราจะทำให้มันขึ้นมายังไงเราก็ต้องใช้ลูกยางนะครับหรืออาจจะเป็นปั๊มช่วยในการดูดสารละลายขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องใช้นิ้วในการควบคุมการไหลของสารละลายนะครับซึ่งการใช้นิ้วคุมเนี่ยอาจจะใช้การอุดที่ตูดไม่ใช่ที่ก้นนะครับอุดที่ก้นของปิเปตหรืออาจจะเป็นลูกยางแบบที่มีวาล์วเราก็ใช้นิ้วบีบวาล์วก็ได้นะครับอันนี้คือลูกยางแบบธรรมดาเนาะเวลาใช้ก็คือทำยังไงเอาอุดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็คือเราบีบไปก่อนนะครับแล้วก็มือนึงอ่ะก่อนที่จะเอาลูกยางมาเสียบอ่ะเราต้องเอานิ้วอุดไว้ก่อนนะครับมาคนกำไว้อย่างเงี้ยแล้วพอดูดขึ้นมาพอจะย้ายนิ้วไม่ถึงบางคนกำไว้อย่างนี้เลยกล่าวว่าเดี๋ยวพอเอาลูกยางออกปุ๊บจะเอานิ้วขึ้นมาอุดแต่เป็นแง่กำต่ำไปนิ้วไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นก่อนเอาลูกยางมาใส่เราต้องเอานิ้วอุดไปรอเลยนะครับแล้วก็มือนึงก็บีบลูกยางเสร็จก็เอานิ้วเนี้ยยกออกเอานิ้วชี้นะครับอุดก้นเป็ดเพราะว่านิ้วชี้เราอาจจะขยับได้เร็วกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเราใช้นิ้วของไม่มือนิ้วของไม่มือทิศทางการขยับมันขึ้นลงนะครับมันจะแค่ขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยมันก็ไม่คล่องเท่าไหร่นะครับจากนั้นเราก็เอาลูกยางเนี่ยมาครอบนะครับเอาแค่กดลงให้มันเสมอกันเฉยๆพอไม่ต้องไปสุกนะครับรู้จักสุกไหมไม่ต้องเสียบเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวพอดูดเสร็จแล้วจะออกไม่ได้ทำไงตื่นมาดีปล่อยมือสารพุ่งเข้าไปเต็มทุกอย่างนะครับตื่น
็นที่มาของทำไมลูกยางบางอันมันถึงเปื่อยมันถึงรั่วก็เพราะว่าสารมันกระฉอกเข้าไปข้างในนะครับบางทีใช้คำว่ากระฉอกก็ยังน้อยไปเนาะมันทะลักเข้าไปนะครับมันเฟียสใช่ไหมเฟียสเข้าไปไม่ใช่เฟียสนะเฟียสแล้วก็มีแบบอันเล็กๆก็มีนะครับสำหรับใช้กับฟิโลโลจีคอลทีนี้แบบนี้จะเป็นแบบที่มีวาล์วนะครับพวกนี้คือเราสามารถบีบแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็มันจะมีวาล์วสำหรับพอเราบีบปุ๊บเนี่ยมันจะปล่อยลงเข้าไปก็คือสารก็จะค่อยไหลลงมานะครับก็ดีกว่าแบบนี้หน่อยนึงนะครับแต่ถ้าใครใช้คล่องแล้วเนี่ยไอ้ลูกยางหน้าตาบ้านๆนี่แหละใช้ได้รวดเร็วที่สุดนะครับแล้วก็มีตัวปั๊มแบบนี้ด้วยนะครับรวมถึงมีปั๊มไฟฟ้านะครับปั๊มไฟฟ้าเดี๋ยวก็จะเรียกว่าพิเศษบอยนะครับพิเศษบอยก็คือเป็นปั๊มแบบที่ใช้ไฟฟ้านะครับชาร์จได้หรือใช้อะแดปเตอร์เสียบก็ได้เขาก็จะเอาเนี่ยเอาพิเศษเสียบเข้าไปตรงนี้แล้วก็กดปุ่มหนึ่งก็จะดูดกดปุ่มหนึ่งมันก็จะปล่อยนะครับทีนี้ขั้นตอนการใช้พิเศษถ่ายเทสารละลายนะครับก็อันนี้ตัวหนังสือเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าพอไปทำจริงมันก็จะแป๊บเดียวนะครับก็เพื่อความเฮฮาเราก็จะสอบดูสารเรื่องพิเศษกันเราจะรู้ว่าใครเป็นยังไงกับตอนนี้แหละนะครับข้อควรระวังนะครับก็คืออย่างที่พูดแล้วห้ามดูดนะครับห้ามกักดูดให้ใช้พิเศษบอในการดูดเท่านั้นนะครับแล้วก็ตอนที่เราจะปล่อยสารนะครับเราต้องนึกไว้ในใจก่อนว่าเราจะเก็บหยดสุดท้ายยังไงว่าจะด้วยหรือจะโบเอานะครับเขาโบเอาก็ไม่ใช่ใช้ปากเปล่านะอุ้ยเริ่มต้นอย่างดีเลยอาจารย์บอกว่าเอาแล้วขอไม่ได้นะครับเอาลูกยางอ่ะเป่าออกนะครับเอาลูกยางแตกลงไปแล้วก็บีบเบาๆให้มันเป่าหยดสุดท้ายออกนะครับแต่จะดูดจะเป่าไม่จะเป่าหรือจะต้วยต้องดูด้วยว่าพิเศษเราเป็นแบบไหนถ้าเป็นพิเศษธรรมดาไม่ใช่แบบว่าเอาเนี่ยอย่าเป็นว่าเอานะครับไม่งั้นมันจะเกินนะครับตัวสุดท้ายนะครับที่ใช้บ่อยกว่าแบบเมื่อกี้นี่ก็คือไมโครพิเศษนะครับตัวนี้เนี่ยมันปรับได้ละเอียดมากนะครับถึงจุดทศนิยมของไมโครลิตรเลยคือสมัยก่อนเนี่ยมันมีแค่แบบตัวเล็กๆนะครับดูแค่ไมโครลิตรเต็มที่ก็พันไมโครลิตรก็คือได้1 ml แต่ปัจจุบันนะครับเขาก็ขยายสเกลที่อาจารย์มีใช้ในห้องแบบดูดได้มากสุดก็คือ10มิลลิลิตรนะครับดูดได้10มิลลิลิตรแล้วก็เราสามารถตั้งได้ว่าจะให้มันดูด1 2 3 4 5ดูด 1.25 ดูด 2.48 มิลลิลิตรอะไรเงี้ยตั้งค่าได้หมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะสะดวกกว่านะครับแต่ถ้าใช้ไม่ระวังใช้ผิดวิธีมันจะพังง่ายมากว่ากฎแกนในการปรับปริมาตรของมันเป็นเกลียวเป็นเกลียวเฟืองนะครับทีถ้าเราหมุนเพลินไปหมุนดังแค่แล้วก็หมุนไม่ไปอันนี้คือเฟืองมันขบกันละนะครับคือบางทีเราหมุนจนเกินขอบเขตที่มันรับได้นะครับขอบเขตที่มันรับได้คือยังไงคือปิเปตที่เป็นออโต้ปิเปตหรือไมโครปิเปตแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีขอบเขตอยู่ก็คือค่าปริมาตรน้อยสุดแล้วก็มากสุดที่เขาจะดูดได้นะครับที่ถ้าเป็นของกิลสันนะครับคือยี่ห้อที่นิยมใช้ในแหละก็จะมีกิลสันที่เป็นดรอปเทอร์โมอะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นของกิลสันเนี่ยที่ทางหลักเคมีชอบใช้เพราะมันทนเนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วยตัว Pก็จะมี P2 P10 P20 P100 200 P1000 P5000 อะไรประมาณนี้นะครับ P มันก็มาจากคำว่าพิเศษนั่นแหละตัวเลขข้างหลังนะครับตัวเลขข้างหลังเนี่ยก็คือเป็น maximum volume นะครับที่เขา
็ดูดได้ก็คือเยอะที่สุดในหน่วยเป็นไมโครลิตรนะครับถ้าหากเห็นแบบนี้ที่เดาว่าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็น P2 แสดงว่าดูดได้มากที่สุดก็คือต้องเป็น2ไมโครลิตรนะครับ2ไมโครลิตรนี่ขนาดไหนเท่าที่ตามดนะครับเล็กมากเล็กกว่าหัวมดอีกนะครับหยดของสารขนาด2ไมโครลิตรคราวนี้เนี่ยความเหมาะสมในการใช้งานนะครับก็จะอยู่ระหว่างช่วงที่เลยน้อยที่สุดมาหน่อยนึงจนถึงค่ามากที่สุดที่เขาดูดได้นะครับตัว P10 นะครับก็จะเริ่มใช้ได้งานได้ดีตั้งแต่ 0.5 ไมโครลิตรจนถึง 10 ไมโครลิตรนะครับทีสมมุติว่าถ้าเราอยากจะดูดสารเท่าไหร่นะเราก็ต้องมีปริมาตรที่ตั้งคงไว้ในใจอย่างเช่นเราจะดูด250ไมโครลิตรเราจะต้องมีฟิวเจอร์อะไรขึ้นมาใช้เพราะจะต้องเป็น P1000ใช่ไหมครับเราจริงๆถ้าเราอยากได้ความแม่นยำนะครับบางคนก็จะบอกว่าดูด200ก่อนแล้วค่อยดูด50อีกครั้งนึงนะครับก็แล้วแต่ว่าชอบไปที่ไหนเนาะข้อควรระวังนะครับก็คือให้ใช้ในช่วงนี้เสมอไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะดูด100ก็เอา P1000มาแล้วดูด100อันนี้จริงๆไม่มันจะไม่แม่นยำเท่าไหร่นะครับเราจะต้องใช้ค่าที่อยู่ตรงกลางนะครับอย่างเช่นถ้าจะดูด100ให้หยิบเอา P200มาแล้วปรับไปที่100นะครับเพราะว่าเวลาที่มันพังอะมันจะพังค่าน้อยสุดก่อนแล้วก็จะมาพังค่ามากสุดมันจะเหลือค่าตรงกลางที่ใช้ได้นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าปีเป็ดมาเริ่มพังแล้วเขาก็จะต้องมีการสอบเทียบนะครับก็คือส่งไปวัดกับห้องปฏิบัติการที่เขาทำหน้าที่ในการสอบเทียบเขาก็จะบอกว่าปีเป็ดเราเนี่ยยังใช้ได้อยู่ไหมหรือว่าช่วงปริมาตรไหนใช้ไม่ได้แล้วสามารถใช้ได้ในช่วงไหนบ้างที่อยู่ในค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ปกติแล้วพวกนี้เนี่ยจะต้อง2ครั้งนะครับสอบเทียบ2ครั้งต่อปีนะครับถ้าในหลักที่ซีเรียสมากๆคราวนี้ถ้าเป็นปีเป็ดที่รุ่นโบราณมากๆนะครับเวลาที่เขาแสดงผลน่ะเขาจะแสดงผลด้วยเลขแค่3ตัวไม่ว่ามันจะดูดได้ปริมาตรเท่าไหร่นะครับดังนั้นตัวเลขที่มีความสำคัญแต่ไม่ตรงหลักเขาก็จะพิมพ์ด้วยสีอื่นพิมพ์ใช้สีดำนะครับอย่างเช่นถ้าหากตัวเลขเนี่ยเป็นสีดำหมดเลยถ้าเป็นพวกที่เป็น P100 P200 เนี่ยซึ่งเลขหลักร้อยเนี่ยมันมี3หลักถูกไหม3หลักคือยังไงสมมติ200ก็คือมีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยอันนี้แสดงว่าเลขตรงหลักหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะพิมพ์ด้วยตัวเลขสีเดียวอย่างเช่นสีดำทั้งหมดหรือบางยี่ห้อก็จะเป็นสีเขียวทั้งหมดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นปีเป็ดที่ดูดได้ 1,000 ไมโครลิตรแต่มันการมีเลขแสดงได้แค่3ตัวเขาจะเขียน 1,000 เป็นแบบนี้ก็จะเป็น1แล้วก็00นะครับถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าอันนี้คือ 1,000 แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็นปีเป็ดที่ดูดได้แค่20ไมโครลิตรแต่ดันต้องแสดงด้วยเลข3หลักเขาจะเขียนเป็น20แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นสีแดงก็คือตัวสุดท้ายไม่ตรงกันแสดงว่าตัวสุดท้ายเป็นทศนิยมนะครับอันนี้คือที่เราต้องระวังดีๆแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นแบบไหนเราก็ต้องรู้ว่ามันเป็นซีรีส์อะไรอย่างเช่นถ้าเป็น P20 นะครับ P20 แสดงว่ามันดูดได้แค่20ไมโครลิตรใช่ไหมแสดงว่าถ้าเราปรับมามากสุดมันจะเป็นเลข20แล้วก็ศูนย์สีแดงนะครับทีนี้ถ้าหากเราปรับไปที่125โดยที่เลข5สีแดงแสดงว่า1ตัวข้างหน้าเนี่ยเป็นเลขหลักอะไรนะครับ10เนาะถัดมาก็เป็นหลักหน่วยใช่ไหมแล้วนี้ก็เป็นทศนิยมตำแหน่งที่1ดังนั้นเนี่ยเลข125ของ P20 คือกี่ไมโครลิตรมันคือ 12.5 ไมโครลิตรนะครับแต่ถ้าเป็น P200 P
ีสองร้อยเนี่ยเวลาที่เราปรับเป็นปริมาตรสูงสุดตัวเลขมันจะเป็น200ที่เป็นสีแดงหมดเลยนะครับแสดงว่าเลขถ้าปรับมีคนปรับไว้ก็180แสดงว่าเลขหนึ่งที่ที่หลังเลยหลักร้อยนะครับตัวหลักร้อยก็จะเป็นหลักสี่ตัวสุดท้ายก็จะเป็นหลักหน่วยนะครับดังนั้น200ที่200ที่ปรับเป็น180จากตัวสายมาเท่าไหร่กี่ไมโครลิตรใช่เป็น180ไมโครลิตรเป๊ะๆนะครับที่ตัวสุดท้ายถ้าเป็น P พันนะครับ P พันเวลาปรับไปที่ปริมาตรสูงสุดมันจะเป็นเลข1 0 0ที่เลข1เป็นสีแดงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราปรับปริมาตรเป็น0 4 5นะครับเลข0ตัวแรกเป็นหลักอะไรเอ่ยหลักพันนะครับตัวถัดมาเลข4ก็จะเป็นหลักร้อยตัวสุดท้ายเป็นหลัก10ดังนั้นตรงนี้ปรับเป็น0 4 5จะดูดขึ้นมาเท่าไหร่ครับจริงหรือเปล่าดูตรงนี้นะเป็น450ไมโครลิตรนะครับทำไมต้องซีเรียสตรงนี้เพราะถ้าเราสมมติว่าเราจะปรับ P 1000เราอยากดูด850แต่เราจะปรับตรงนี้ให้เป็น850เลยได้มั้ยไม่ได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามจะบิดให้ถึงเลข8มันก็จะบิดได้แค่1นิดๆแล้วมันก็จะดันแค่แล้วมันก็จะหยุดแล้วมันก็หมุนไปแล้วเราก็จะพยายามหมุนไปก็เป็นการทำให้มันปิดเกลียวมากขึ้นปิดเปลตัวนี้ได้จากเราไปแล้วยังไม่ค่อยสงบเท่าไหร่นะครับมันได้ทำให้ปริมาตรเป็นเพี้ยนเพราะตอนที่มันหมุนไม่ไปมันก็คือเฟืองมาเริ่มขยื่นละนะครับไปขยื่นไป5เฟือง6เฟืองให้ปริมาตรมันเคลื่อนไปสัก2 3ไมโครลิตรก็ได้นะครับคราวนี้2 3ไมโครลิตรเนี่ยถ้าเป็นงานด้านพวกโมเลกุลาร์หรือพวกอนุชีววิทยาพวกนี้มันมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าเวลาที่คือถ้าเราทำแบบเคมีสมัยก่อนเนาะเราก็ดูสารมาไอ้นี่1มิลลิลิตรไอ้นี่5มิลลิลิตรไอ้นี่6มิลลิลิตรแต่ถ้าเป็นงานที่ใช้ไมโครพิเปตก็คือดูดไอ้นี่มา20ไมโครลิตรดูดไอ้นี่มา5ไมโครลิตรดูดไอ้นี่มาอีก2ไมโครลิตรอย่างเงี้ยคราวนี้ถ้าหากปริมาตรมันเคลื่อนไปก็แสดงว่ามันมีสารตัวใดตัวหนึ่งที่มีปริมาตรเพิ่มขึ้นหรือลดลงอาจจะเป็น1เท่าตัวหรือ2 3เท่าตัวเลยก็ได้ดังนั้นมันมีผลกระทบต่อผลการทดลองแน่นอนทีนี้การใช้ไมโครพิเปตนะครับก็อันดับแรกต้องมีธงในใจก่อนจะดูดเท่าไหร่แล้วก็เลือกพิเปตให้ตรงกับปริมาตรนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนจนได้ปริมาตรที่ต้องการนะครับเวลาหมุนก็ค่อยๆหมุนนะไม่ใช่เงี้ยหมุนแบบมันมือมากนะครับบางทีมันเราหยิบมาผิดอ่ะมันก็ดังแค่เงี้ยจบเลยเรียบร้อยแล้วก็การที่เราค่อยๆหมุนเนี่ยก็จะทำให้กลไกของมันเนี่ยมันสึกหรอช้าลงด้วยนะครับจากนั้นก็จับพิเปตด้วยมือข้างที่ถนัดนะครับแล้วก็สวมสิ่งนี้นะครับสวมทิปทิปเนี่ยไม่ใช่เงินที่ให้เด็กเสิร์ฟเป็นสินน้ำใจนะครับทิปอันเนี้ยหมายถึงว่าคือไอ้ตัวพิเปตอ่ะตัวพิเปตเนี่ยถึงปลายมันจะแหลมๆเนาะแต่เราเนี่ยจะไม่เอาให้ปลายตัวนี้ดูดสารโดยตรงนะครับมันจะมีเหมือนกับตัวพลาสติกอะที่ต้องสวมเข้าไปก่อนไอ้ตัวนี้เรียกว่าทิปนะครับเพราะว่าไอ้ตัวพิเปตทั้งอันเนี่ยมันทำหน้าที่ในการดูดแล้วก็เป่าออกเฉยๆนะครับแต่ว่าตัวสารเนี่ยตัวสารที่เราจะดูดเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในตัวทิปคราวนี้เนี่ยตัวพิเปตเนี่ยมันจะสามารถกดลงไปได้2สเต็ปนะครับเวลาที่เราจะดูดสารนะครับเราจะกดลงไปแค่สเต็ปแรกแล้วก็เอาปลายทิปเนี่ยจุ่มลงไปในสารที่เราจะดูด
เวลาเราจุ่มลงไปนะครับเราจะไม่จุ่มลึกแต่ขาดเราจะจุ่มลงไปแค่ประมาณ2มิลลิเมตรนะครับ2มิล3มิลแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยตัวปุ่มกดเนี่ยขึ้นค่อยๆปล่อยแล้วจากนั้นก็เคลื่อนตัวปิเป็ดทั้งอันเนี่ยไปยังภาชนะอันที่2แล้วก็กดจนถึงสเต็ปที่2เลยซึ่งสเต็ปที่2เนี่ยเป็นสเต็ปที่เป็นการโกเอาท์นะครับก็คือพูดง่ายๆคือออโต้ปิเป็ดทุกอันจะเป็นแบบโกเอาท์นะครับก็คือต้องเป่าออกให้หมดทีนี้ตอนที่ปล่อยออกเนี่ยก็จะต้องมีการต้วยอยู่สุดท้ายด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวหนังสือมองไม่เห็นภาพหรอกอาจารย์มีวิดีโอให้ดูอยู่แต่ว่าลืมหามานะครับเดี๋ยวจะเอาไหมตอนบ่ายเมื่อเช้านี้ขึ้นไปหยิบของจริงไม่ทันนะครับพอดีเพื่อนเราที่อาจารย์ว่าผลข้อสอบผิดชุดนั่นแหละลืมแจ้งคือถ้าเขาได้คะแนนเท่าชุดคือถ้าเขาฝนเอาไงเอาไงคือถ้าเพื่อนคนนั้นนะครับฝนถูกชุดจริงๆจะได้คะแนนแค่11คะแนนแต่ถ้าฝนผิดจะได้20กว่าคะแนนนะครับเขาไปตรวจสอบแล้วนะครับก็ได้20กว่าคะแนนอยู่อันนั้นเป็นข้อดีของการที่เราเขียนชื่อลงในกระดาษข้อสอบนะครับแต่เมื่อเช้านะอาจารย์ไปดูมีประมาณ 4-5 คนที่ไม่เขียนชื่อลงในกระดาษข้อสอบก็ต้องบอกเป็นโชคดีของเรานะครับที่ไม่ใช่เราที่เป็นคนผลข้อสอบผิดชุดนะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วอาจารย์จะตรวจสอบให้ไม่ได้นะดังนั้นต่อไปห้ามลืมนะครับห้ามลืมเขียนชื่อลงในข้อสอบไม่ต้องหวังดีเผื่ออาจารย์เอาไปใช้สอบปีหน้าจะได้ไม่ต้องมานั่งลบอาจารย์ไม่นั่งลบอยู่แล้วนะครับโอเคเนาะก็เพราะฉะนั้นคะแนนที่ประกาศไปก็ไม่มีใครได้น้อยลงนะครับแต่ทีนี้สำหรับคนที่ไม่ถึง 60% อาจารย์จะมีงานให้ทำเนาะเพราะว่าปกติแล้วถ้าเรียนกับอาจารย์แล้วก็อาจารย์มุโอเนี่ยพวกเราจะการันตีที่ 60% นะครับก็คือถ้า 60% คือเกรดอะไร C+ ใช่ไหมหรือว่ามีใครไม่เอาเอาแค่ 50% ก็พอละเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาการันตีกันว่าเราจะต้องได้คะแนน24คะแนนนะครับใครที่ได้น้อยกว่า24จะมีงานให้ทำเพื่อที่จะทับคะแนนให้มาได้24เท่ากันนะครับไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกเรื่องพูดเรื่องนั้นเรื่องพูดเรื่องนั้นเป็นอดีตไปแล้วนะครับวิ่งรอบสายเองเดี๋ยวจะให้ไปวิ่งทุกคนอยู่อาจารย์ยังไม่ได้ให้ทำงานเรื่องเมตาบอลิซึมเลยเป็นการเพิ่มเมตาบอลิซึมอย่างไรนะครับอะไรนะคราวนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้ปิเป็ดนะครับเดี๋ยวจะเอาของจริงมาให้ดูตัวนี้เนี่ยสามารถเอาไว้เก็บไปใช้ใหม่ได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคุณภาพที่ต่อลงไปนะครับซึ่งไอ้ตัวความแม่นยำของเครื่องมือในการวัดปริมาตรเนี่ยมันก็มีการสูตรสำหรับคำนวณนะครับความแม่นยำแล้วก็เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดด้วยทีนี้การคำนวณนะครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้เขาก็บอกเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดจะหาได้จากปริมาตรขีดย่อยนะครับหารด้วยปริมาตรของสารละลายที่ใช้ตัวแล้วก็คูณด้วย100นะครับอันนี้ก็คือที่มาของไอ้ตัว ไอ้ตัวบวกลบที่อยู่ด้านข้างเครื่องแก้วนะครับมาจากนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงหัวข้อที่2นะครับเดี๋ยวพักกันหน่อยแล้วกันนะครับน่าจะอยากไปดื่มน้ำปัสสาวะกันแล้วก็ที่อาจารย์ลืมเป็นบาปสิครับดื่มน้ำและปัสสาวะ